ก็สวัสดีชาวแก๊ง ROV ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเต็ปโยก Channel กันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ผมชวนเล่นกับไฮยะเตะอีกแล้วว่ะไม่ชอบเลยว่ะไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะดูมังเออให้มันก่อนเอี่ยมว่ะมีวิธีแบบลบออกไว้จากเกมได้ไหมวะเมนอื่นเขาก็จะบอกว่ามีแบบใครวะเนี่ยใครอะตายเรียบร้อยหายไปหนึ่งมีแบบวิธีแบบลบมันออกจากเกมไหมไฮยะเตะแล้วคนอื่นก็จะบอกว่ามีวิธีลบฟอร์เรนออกจากเกมไหมฮัลโหลแม่งต่างคนก็ต่างโกงคนละแบบนะครับตัวแก้สำหรับฮีโร่เฉพาะกับตัวโกงสำหรับฮีโร่เฉพาะนะครับผมดูแม่งต่อกูจังเลยอาดิปากปลาต่อเข้าหัวอย่างนี้ไม่น่ารอดฟิกเกอร์ล่อเลยแล้วกันโอ้โหเหลือรอให้นี่สินะที่เขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ถ้าผมปลาดอกไม่โดนเมื่อกี้นี่น่าจะเรียบร้อยว่ะกะว่าแบบจะตอดมานี่เฉยไงแล้วแม่งตอดผมยาวเลยดีนะผมปลาดอกโดนไม่งั้นเราแตกฟรีถ้าเราฆ่าได้เราก็เงินเราก็จะนำนะครับผมมันก็ยังจะรวยกว่าเราอยู่ดีนะเราต้องเล่นใจเย็นนะเกมนี้ลิงฟาร์มนะครับเราก็เล่นก็ต้องระวังลิงด้วยนะบางทีเขาชอบแบบมาทีเผลอเงี้ยเรากำลังบวกอยู่แล้วแม่งกระโดดมาเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้ผมจะออกเป็นฟอร์สเคปนะครับชิ้นแรกรองเท้าเกาะแล้วก็ฟอสเคปนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะแต่จริงๆต้องออกเกาะสะท้อนนะเพราะว่าเจอลิงกับฮายานะครับแต่ผมจะออกเป็นฟอสเคปเอามาไว้สโลพวกมันนะมาดิอันติโดนนะครับผมขอสักตัวเนี่ยตาย1ตัวไม่รอดเรียบร้อยยังว่าฟิกเกอร์เข้าหัวเอ้ยเอ้าโอ้โหทำไมไปเดินยังงานละท่านทำไมท่านมันไปเก็บดอกโอ้ให้ตายเถอะกดสกิลซองไม่ติดเลยง่ายโอ้จบแล้วก็การโชว์โง่มันเป็นสไตล์ของช่องผมนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนก็ใครที่กดเข้ามาใหม่ก็น่าจะอาจจะยังไม่รู้นะครับผมมันเป็นสเต็ปโชว์ติ๋มสำหรับผมนะครับผมนี่ช็อตโชว์ต้องมาแล้วเมื่อกี้เก็บ3ไปเดินทำไมโอ้กล่าวว่าสกิล2แล้วก็ดีดไปเก็บดอกนะเมื่อกี้แวบๆนะเห็นแวบๆอยู่ในแมปอะเห็นแวบๆอยู่ในแมปอะไปไหนอะปลาดอกเข้าหัวไม่น่ารอดนะครับตัวนี้เรียบร้อยไอ้ฟอสเข็มก็มีประโยชน์เอาไว้เนี่ยทำไปเล่นไปนะคือมันยังไม่มีเฮียวกะไงตายก็ได้มึงก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อนเมื่อกี้กูพลาดหลายดอกนะเก็บประมาณปลาดอกหนึ่งเก็บดอกหนึ่งนะสเต็ปมั่วนี่ขอให้บอกเลยเรามันของแท้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูบูดิบูมันเกิดครับผมป่ามันอยู่บนเฮ้ยใครวะไปอันติเข้าหัวเรียบร้อยกูได้ขาป้อมเลยจังหวะเนี้ยโอ้โหแรกยังดีนะแรกไม่แห่ไม่มีกันวิเหตุยังไม่ออกกันวิเหตุไงโอ้โหโดนอีลินใน 6,400 สวยงามอีลินนี่ถ้ามีกันเวทแม่งก็เหมือนไม่มีนะบางทีอะถ้ามันเปิดอันติอะเอ้ยโอ้โหลิงเอาอ่ะฮะจังหวะอุ้ยหนืดอะไรวะโอ้โหหนืดเอ้ยโอ้โหว้าวเย่ขอโทษครับฮัลโหลโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหเกือบโอ้โหแม่งเอ้ยอันติไปไหนวะน่ะโอ้โหโดนสตันแบบสตัน
โอเมก้าไม่พอนะโดนอะไรไอ้เฮียวกะมันได้เฮียวกะแล้วนะไอ้ฮายาเตะผมเดินไม่ออกเลยโอ้โหข้อเสียของการออกรองเท้าเกาะก็จะหนืดๆหน่อยครับต้องแก้ด้วยการอันติให้โดนเท่านั้นนะครับผมเข้าไฟก็ต้องดูดีๆนะตอนนี้เราเข้ามัวมาได้แล้วนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามรู้สึกว่าจะเริ่มเดินเป็นกลุ่มและเป็นก้อนกันแล้วนะตอนนี้เราก็ฟาร์มหาของก่อนนะผมหาตังค์ซื้อของก่อนนะผมเห็นฮายาอยู่ข้างบนแต่ผมไม่เล่นกับมันผมเคลียร์คีฟอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเรา1-1กับมันมาแล้วอย่ามาหากูนะปลายกลางเดี๋ยวไปเจอกันตรงกลางเพื่อนโอเคแล้วมันไปโผล่ตรงนั้นนะครับเราก็ไปเลยครับผมตอนนี้เพื่อนกำลังรวมมันอยู่นะเราเปิดได้นะเพราะว่าวิกเตอร์กลับไปลุยเลือดนะครับผมเราก็ตัวเปิดอยู่แล้วอ่ะจังว่านี้ผมเปิดไปเลยครับผมฟิกเกอร์จะเฮ้ยฟิกเกอร์ไม่โดนแล้วกูตีธรรมดาสกิล2ออกมาก่อนตีออกมาก่อนเอาเหรอมาดิมันเยอะเอลสุมาใจเย็นเบาได้แล้วต้องถอยนะได้2ตัวแล้วต้องถอยก่อนเลือดเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะครึ่งหลอดอ่ะโดนเอลสุซอยนี่น่าจะตายเลยนะโดนลิง2ทีน่าจะแตกอ่ะผมว่าอ้าวเฮ้ยผมมาแล้วเพื่อนตายตัวเนี้ยไม่รอดหรอกหุ่นยนต์เหรอจบได้มั้ยวะเนี่ยไม่น่าได้มันจะเกิดวะแต่เราจะฝืนจบนะครับผมเราจะฝืนจบจังหวะนี้ไม่ได้แล้วมันมาแล้วไฮยาเตะมานะครับไม่ได้นะไอ้ตัวนี้เกิดไม่ได้นะตีทะลุเกาะดูเดิมไม่ออกโอ้โหแล้วหวังดีอ่ะหือถอยก่อนเพื่อนใจเย็นยังไม่กาบอีกกาลีกูยังไม่กาบอีกไงหิวทำไมไม่กินข้าวเพื่อนเดี๋ยวดาร์กเป็นไฮดาร์กเดี๋ยวก๊อตจะเกิดนะครับผมแต่ว่าป่าเรายังอยู่ข้างล่างอยู่นะไม่ดีนะครับถ้าเปิดจะเสียเลือดฟรีนะเก็บเลือดไว้เล่นดีกว่าครับเพราะว่าดาเมจเรามันก็มีแค่ชิ้นเดียวไงคือดับกันดาเมจนะครับผมก็ไล่บนไปก่อนนะครับอีลินมาไอตัวนี้แรงมันใส่ทีเดียวโล่ผมแตกอะคิดดูกันโอ้โหกูเห็นแป๊บนะเอลสุแถวๆเนี้ยเฮ้ยชับปลาไข่วะน่ะเฮ้ยหายแล้วอันติไม่โดนถอยก่อนนะครับถ้าอันติไม่โดนอย่าเข้านะครับผมถอยได้ออกได้ออกนะรออันติรีมาใหม่ครับผมถ้าอันติโดนไปต่อเลยนะครับแต่ถ้าอันติไม่โดนอย่าไปต่อนะเพราะว่าซีซีค่อนข้างน่ารำคาญนะครับโอเมก้าเราเข้าไปเราอาจจะเดินแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะไปแล้วก็ลอยหมุนแล้วก็โดนฝันสโลอ่ะจังหวะนี้อันติผมมาแล้วโอ้โหแอนาล็อกไม่ไปอ่ะท่านโอ้โหดีธรรมดาก็ได้ไม่โดนด้วยยังไงจังหวะนี้ต้องเอาสักตัวละไม่ต้องเป็นแข็งโอ้โหใครเห็นช็อตนี้ต้องอุทานขึ้นมาเลยว่าพอเล่นอย่างนี้อย่าเล่นดีกว่าใช่ไหมผมรู้ทุกคนต้องคิดอย่างนี้ไงผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ยังไงเอ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมฮัลโหลเดี๋ยวมันจะมีช็อตแก้มือให้ผมบ้างเหรอวะผมต้องหาช็อตแก้มือก่อนวะไม่ได้วะช็อตเมื่อกี้แม่งไม่เวิร์กอะล่อมึงก่อนเลยแล้วกันสโลว์เหรอสโลว์เหรอเป็นไงเดินไม่ออกสิท่าตีเองเก็บเองเลือดกูยังเต็มอยู่เลยนะเลือดเรายังเต็มอยู่เลยนะครับดูดิเป็นไงเขาเรียกมันจุกมาเราก็จุกกลับนะครับผมมาข้ามคงข้ามขื่นจะแหมอันติหนีไม่รอดครับตายก็ได้แค่ช็อตเดียวผมอะเออได้แค่ช็อตเดียวนะจริงๆไม่น่าทำได้นะเมื่อกี้ไม่น่าฆ่ามันได้นะแต่ฆ่าได้ไงรู้ทำไมอ่ะเราเรียกว่าฟุกช็อตแล้วกันนะเดี๋ยวเซตเคียวรอก่อนนะครับผมตอนนี้เพื่อนเปิดก๊อตแล้วนะเราก็มาปิดหลังก่อนนะครับเห็นแวบๆลิสเตอร์ไล่ไปแล้วเราน่าจะได้ก๊อตแล้วสวยงามครับผมจังหวะนี้แล้วลิสเตอร์ผมตายไปละฟิกเกอร์เอ้ยผมไม่ถึง
ไม่ถึงไม่เป็นไรครับผมปลาดอกเข้าหัวแบบนี้เราอยู่เยอะเราอย่าไปกลัวเพื่อนเราอยู่เยอะเราเข้าได้นะครับเพราะว่าดาเมจเราจะมีดาเมจเติมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอย่าเข้านะครับผมกลายจะมันจะกลายเป็นดาเมจเราไม่ได้เติมนะแต่ทีมตรงข้ามดาเมจมันจะเพื่อนมันจะมาเติมนะประเด็นมันจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วแวนผมน่าจะโดนนะดูจากมินิแมปแล้วเพื่อนกำลังไปรับนะครับผมยังไงจังหวะนี้ลิกเตอร์ผมโดดเข้าไปแล้วยังไงลิกเตอร์ไล่ไปบน3ตัวหายไป1ตัวนะครับทีมกูหายนะครับไม่ใช่ทีมตรงข้ามโอ้โหจังหวะนี้คนจริงตีบ้างครับผมตีกูตีบ้างตีธรรมดาตีไปต่อยไปต่อยอย่าไปส่งคลิปหลอมก่อนเลยแล้วกันตายซะเราก็ตีพ่านตีไปตีเรามีเกลียวนะครับผมเรายังมีปอกเกลืออยู่นะตีขายครับขายกายปอกเกลือซื้อเกลียวครับตีเฮ้ยตีโอ้โหว้าเย่เกมมันวัดการที่ตีบ้านไงไรหนุ่มเป็นไงเกือบแล้วเกือบพีชีพแล้วโดนสวนแล้วไงนี่ไงเขาเรียกเกมมันวัดกันที่ตีบ้านนะครับผมคือถ้าคุณแบบคิดว่าปล่อยป้อมแล้วป้อมคุณอาจจะไม่แตกนะปล่อยให้เพื่อนกรรมการคนนึงก็อาจจะได้นะครับแต่พอดีมีก่อเกิดแล้วก็มีเคียวไงมันก็เลยยากนิดนึงนะครับผมแล้วกูไม่ได้ MVP ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยกูฆ่า10ตัวโอ้โหกาลีแม่งช่วย19ตัวโอ้โหดาเมจแม่งน่าจะเยอะน่าดูอะผมว่านะกดไลค์ก่อนเอากดไลค์ไปก่อนนะครับผมไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมเฮ้กาลีมัน MVP ได้ไงวะเกมแม่งบั๊กเปล่าวะเฮ้ยก็เอาเป็นว่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปสนุกต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม